ู่ดีกูคิดอะไรได้เฉยเลยเว้ยคิดอะไรได้พวกมึงเคยโดนพ่อแม่ด่าแปลกๆป่ะเช่นยายกูอ่ะเป็นคนที่ชอบด่ากูว่ากูเล่นอะไรแพงๆแต่ก่อนกูชอบเล่นไฟมากเลยมึงเห็นแผลตรงหัวเข่าป่ะอ๋อใช่ฮะโดนจากไฟอันนั้นรถล้มเวลากูเล่นอะไรแพงๆนะยายจะชอบด่ากูคำคำหนึ่งซึ่งกูอ่ะปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเขาจะด่ากูว่าไอ้500เออกูไม่เคยได้ยินคำด่าคำนี้เลยแล้วกูควรรู้สึกไงเวลาโดนด่าคำนี้กูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วด่ามึงอีห่าแต่เขาไอ้เนี่ยเห็นมึงเป็นเด็กหรือเปล่าพวกมึงเคยโดนด่าไหมเคยโดนด่าอะไรแบบงงๆไหมแบบด่าแบบกูควรรู้สึกไงเวลาโดนด่าไอ้บีมั้ยบีเคยมีไหมบีเอาอีเช่นนั้นตายหาไปแล้วไอ้ก็ได้มั้ยไม่เคยโดนด่าเลยยายมึงไม่เคยด่าอะไรแปลกๆเลยเดี๋ยวกูจะตัดฟังผมตรงคอมม่าละเชะกูไม่คุยด้วยแล้วกูคุยเรื่องนี้ไปตัดคอมม่าพ่อของตายไอ้500ที่จริงกูเคยถามยายว่าไอ้คำว่าไอ้500เนี่ยมันมาจากอะไรเขาบอกว่ามันมี reference มาจากโจร500เว้ยกูไม่รู้ด้วยว่าเขาใช้ด่าโจรแล้วแบบตื่นเช้ามาเห็นโจรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยกำลังจะปีนออกไปด่าโจรไอ้500เงี้ยคือแม่งมันจะคิดมากแล้วก็ตัดใจจากการเป็นโจรแล้วก็เข้าวัดแม่งเลยอะไรเงี้ยเหรอเออพูดถึงเรื่องตัดผมมึงไม่โกนหัวไปเลยวะสกินเฮดอะไรสกินเฮดมึงไม่เคยเห็นพวกดาราเกาหลีเขาไว้สกินเฮดเหรอสกินเฮดหล่อนะเว้ยแบบดาราเกาหลีมึงเคยเห็นดาราเกาหลีไว้สกินเฮดปะมึงเคยเหรอไม่เคยเหมือนกันเฮ้ยอ้าวใครเปิดอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้ยเฮียเลยคุณต้องเป็นคนยังไงอ่ะเออคุณต้องเป็นคนยังไงที่แบบนั่งคุยอยู่เพื่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาคุณไม่ใช่วัชิอ่ะถ้าคุณเป็นวัชิคุณจะว่าไปอย่างต้องรู้สึกยังไงว่าแบบรู้จักเพื่อนมา4ปีแล้วเพิ่งรู้ว่ามีฝาแฝดไอ้วีเพื่อนเราอ่ะเหรออ้าวทุกอย่างเงียบหมดตอนนี้กู The World Stop ปุ๊บถามสต็อปปุ๊บเงียบทุกอย่างเลยเออเฮียมึงมึงไม่คุยเลยนะมึงเคยเกลียดแมลงตัวไหนที่สุดในชีวิตมั้ยยุงยุงมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอาจริงๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตสำคัญในห่วงโซ่อาหารนะเว้ยไงมันกินอย่างอื่นได้ป่ะล่ะกินแมลงหวี่ก็ได้สิ่งที่ไม่กินยุงอย่างเดียวเลยกูคิดว่านะถ้าสมมติมึงเป็นกบนะยุงเนี่ยมันเหมือนมันน่าจะเหมือนกับกะเพราเว้ยถ้ามึงจะไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นน่ะมันก็ไม่ได้หากินง่ายเหมือนกะเพราอ่ะไม่มันก็เหมือนไข่เจียวยุงอ่ะที่มีไปทั่วไปอ่ะแต่ว่าอ้าวก็มันมีทั่วไปไงถ้ามันขาดไข่เจียวมึงกินแมงเม่าก็กินไข่ดาวแล้วไข่เจียวมาจากไหนไข่เจียวต้องมาจากไข่ยุงเออไข่ยุงก็คือไข่เว้ยกินผีเสื้อก็กินผีเสื้อผีเสื้อมันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นแล้วตัวมันก็ใหญ่ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดยุงอ่ะผีเสื้อมึงเจอบ่อยไหมอ่ะผีเสื้อมันจะสมพันธ์หรอไม่ผีเสื้อมึงเจอบ่อยไหมเต่ากูก่อนแค่กบกินอย่างอื่นไม่ได้เอ้าก็อย่างที่กูบอกไงยุงมันเหมือนไข่อ่ะมันกินง่ายยุงมันกินง่ายไงกูไม่กินไงเอ้ามึงเป็นกบเหรอเอ้ามึงเป็นกบอ่ะเอ้ากูคิดแทนกบได้ไหมล่ะมึงไม่รู้จักสิทธิมนุษยกบอ่ะบีมมึงไม่ชอบอะไรตัวไหนมาสู่กูถามบีมดีกว่ากูคุยกับมึงละแมงมุมทำไมอ่ะมึงไม่ชอบกูก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมึงต้องจินตนาการดูนะสมมติบนโลกเราแม่งไม่มีแมงมุมเลยห่วงโซ่หายก็จะหายไปกบก็อดกินกบไม่ได้กินแมงมุมเป็นอาหารกบมันกินบ้างก็กินบ้างกูแมงมุมกินกบก็มีบ้างกบมันก็กินแมงมุมมันก็เหมือนกินบุฟเฟ่ต์อ่ะอ๋อโอเคไปละอะไรวะเนี่ยนี่มึงอัดคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยมึงอยากให้กูรู้ว่ามึงอัดคลิปอยู่เปล่าหน้ากูไม่ได้อัดนะถึงมันอัดก็อัดไปเฮ้ยเราเคลียร์ก่อนคนเราเกิดมาทำไมวะเราอยู่ในโลกความจริงวะบางทีมึงอาจจะแบบอยู่ในโลกที่เหมือนเดอะแมทริกซ์อ่ะกูว่าโลกเนี้ยแม่งไม่มีอยู่จริงเว้ยกูรู้สึกว่าโลกนี้แม่งเสมือนขึ้นมามึงเคยสงสัยใช่ไหมว่าคนเราตายแล้วมันไปไหนกันเว้ยเออใช่กูทายอินกบแลบอยู่กูเคยคิดว่าถ้าแบบกูวิ่งไปกลางถนนเนี่ยแล้วก็ให้รถมันชนรถที่มันพุ่งมากำลังมาถึงตัวกูนะพอมาถึงตัวกูปุ๊บมันจะหายไปเว้ยแม่ก็ทะลุตัวกูไปเลยเว้ยแล้วทุกอย่างรอบตัวกูค่อยๆสลายเหมือนภาพเสมือนอ่ะแล้วก็มีผู้ชายเดินมาที่หนึ่งก็ตบมือให้กูคุณผ่านบททดสอบแล้วตามฉันมาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่ากูเบียร์มากเลยตอนเนี้ย แล้วพวกมึงเคยสงสัยกันบ้างไหมเคยสิ่งเคยกูอยากรู้ละทั้งนั้นเคยกูอยากรู้แล้วกูอยากรู้แล้วไอ้เหี้ยกูไม่เคยก็ได้ไม่เคยกูก็ไม่อยากรู้เหมือนเดิม